ความรุนแรงส่งผลกระทบกับเด็กอย่างไรบ้างนะคะก็คงจะแบ่งเป็นช่วงอายุในฐานะครูเนี่ยค่ะดิก็จะเห็นหลายๆเคสมากเลยนะคะที่เด็กเล็กๆโดนกระทำรุนแรงแล้วก็ส่งผลมาถึงว่าเขาจะทำร้ายเพื่อนเช่นทุบตีเพื่อนหรือว่าทำร้ายสัตว์ก็จะมีกรณีที่แบบเอาแมลงเข้ามาให้เด็กเรียนหน่วยแมลงแล้วเด็กที่โดนกระทำทารุณมาที่บ้านเนี่ยเด็กก็จะบี้แมลงเลยว่าฆ่ามันต่อหน้าต่อตาซึ่งก็เป็นที่หวาดผวาของเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากเพราะฉะนั้นเราในฐานะครูเราจะสอนเด็กว่าจับอะไรเราจับค่อยๆนะคะเราจับเบาๆจนในที่สุดเนี่ยก็ได้ผลว่าเป็นเด็กในโรงเรียนของเราเนี่ยที่เวลามีคนเอาเต่าเอาหมามาให้ดูตำหน่วยต่างๆเนี่ยเด็กก็จะจับแบบเบามากทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถสอนให้เด็กเบามือได้ถ้าพ่อแม่ทำร้ายเขาด้วยความรุนแรงนะคะก็ในวัยเด็กจะส่งผลในลักษณะนั้นแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะต่อต้านพ่อแม่เป็นพฤติกรรมต่อต้านเห็นได้ชัดเจนเช่นไม่เอาไม่ทำแล้วก็ร้องไห้นะคะทำตัวให้บริหารยากมากผลในตอนโตเป็นยังไงถ้าเราใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบใช้กำลังตัดปัญหาเนี่ยก็คือว่าเราอยู่ในสังคมที่เราไม่เชื่อว่าการใช้กำลังมันจะจบปัญหาได้เราไม่ทำอย่างนี้กับผู้ใหญ่แต่เราทำกับเด็กยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายเคี่ยนอีกแล้วเพราะเราไม่คิดว่าการเคี่ยนผู้ใหญ่นะคะจะได้ผลแต่หลายๆประเทศยังมีการเคี่ยนอยู่ถามว่าทำไมเราไม่ทำกับผู้ใหญ่แต่ทำไมเรายังทำกับเด็กเพราะว่าเด็กสู้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะเราคิดว่าเด็กฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าทางเดียวที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คือต้องตีแต่จริงๆอยากจะบอกว่าในฐานะครูอะค่ะเราสามารถที่จะใช้เหตุผลกับเด็กได้ทุกกรณียังไม่เคยมีกรณีไหนเลยที่โรงเรียนหนูดีใช้เหตุผลกับเด็กเราไม่ประสบความสำเร็จไม่เคยต้องตีนะคะหลังจากนั้นผลตอนโตเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงต้องขอยกเคสของเพื่อนๆจำนวนมากของหนูดีนะคะจะเป็นเด็กนักเรียนในทุกชาติเลยนะคะไม่เฉพาะไทยนะจะเป็นเอเชียประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นหรือว่าจีนหรือว่าไต้หวันนะคะแม้กระทั่งเพื่อนอเมริกันผลที่ดีเห็นของกลุ่มเพื่อนที่พูดว่าถ้าฉันมีลูกฉันก็จะตีลูกเพราะพ่อแม่ตีฉันมาฉันก็โอเคอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่หนูดีเห็นมันไม่ได้โอเคอย่างที่เขาพูดนะสิ่งที่หนูดีเห็นคือเขาโกหกพ่อแม่เก่งมากเขาไม่พูดความจริงกับพ่อแม่มันมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดมากเป็นความห่างเหินที่เนียนอย่างถ้าเด็กเบบี๋มันจะเป็นความห่างเหินที่ไม่เนียนหรือเขาจะต่อต้านว่าไม่เอาไม่พูดแล้วก็หลบนะคะพ่อแม่เอามือไปใกล้แล้วจะหวัดผวาจะหอดตัวผู้ใหญ่เนี่ยจะเนียนเก่งมากคือต่อหน้าพ่อแม่ทุกอย่างดีหมดไปกินข้าวตามปกติเจอพ่อแม่พาพ่อแม่ไปเที่ยวแต่เขาจะมีอีกชีวิตนึงที่มันเป็นชีวิตลับๆที่เขาไม่บอกพ่อแม่ค่ะเช่นการเสพยาเสพติดเป็นสิ่งที่เห็นได้เยอะมากในแคมปัสในอเมริกานะคะเด็กเสพยาพ่อแม่ไม่รู้นี่คือเพื่อนสนิทนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เด็กโกหกพ่อแม่ค่ะเช่นมีการอยู่กินกันนะคะก่อนการแต่งงานนะคะในช่วงวัยมหาวิทยาลัยก็จะไม่บอกพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้ก็จะรับไม่ได้จะต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่บอกพ่อแม่หนูดีเคยถามเพื่อนเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงต้องโกหกพ่อแม่ทั้งที่เป็นครอบครัวที่ดีมากๆเขาก็บอกว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยถ้าพูดความจริงพ่อจะไม่เข้าใจเมื่อพ่อไม่เข้าใจพ่อจะบังคับให้เขาใช้ชีวิตแบบที่พ่อจะใช้ซึ่งไม่ใช่ชีวิตแบบที่เขาอยากใช้เพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายมากว่าคุณเป็นพ่อแม่คุณคิดว่าเนี่ยคือลูกของคุณแต่คุณได้เห็นสิ่งที่ไม่จริงของลูกอะค่ะแล้วลูกเขามีชีวิตที่จริงกับคนอีกกลุ่มนึงที่คุณไม่มีวันได้รู้จักเลยถามหนูดีว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทำได้ก็คือว่าใช้เหตุผลตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละมีอะไรแล้วพ่อแม่ต้องจริงด้วยว่าเมื่อลูกพูดความจริงคุณต้องรับให้ได้อย่าเป็นคนที่บอกว่าพูดมาเถอะบอกความจริงมาทั้งหมดพอลูกพูดคุณรับไม่ได้คุณโวยวายคุณอารวาสใส่เขาลูกก็จะต้องหนหน้าฉลาดพอที่จะไม่พูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยแล้วก็นี้ไม่อยากให้มันมีอีกเลยในสังคมไทย